้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะสัญญาสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดที่อยู่กับทีมตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับสำหรับบอสชยพลซับมานะฮะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะถูกจับโยกไปเล่นในสัญญายืมตัวมาแล้วหลายต่อหลายที่รวมไปถึงเล่นให้กับทีมสำรองของสโมสรเมืองทองนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นคือการลงสนามในสีเสื้อเมืองทองชุดใหญ่ครั้งแรกของเจ้าตัวล่ะครับความสามารถของบอสชยพลซับมาถ้าเกิดใครอยู่ในทีมเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธอย่างแน่นอนล่ะครับเพราะเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักเตะที่ก้มหน้าก้มตาทำงานหนักในการฝึกซ้อมแล้วก็รอคอยโอกาสนะฮะไม่ว่าผู้ใหญ่จะจับโยกไปที่ไหนเจ้าตัวก็ไม่เคยปริปากบ่นแล้วก็พร้อมที่จะไปเล่นตามสัญญายืมตัวยังสถานที่ต่างๆพอหมดสัญญาเจ้าตัวก็กลับมาสู่ทีมเมืองทองอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งสถานการณ์ของทีมณตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่บอสชยพลซับมาจะได้รับโอกาสในการลงสนามไทยลีกยังเหลืออีก3นัดหลังจากนี้ก็หวังว่าเจ้าตัวจะโชว์ผลงานให้เข้าตาสตาฟโค้ชทีมงานโดยเฉพาะโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้แล้วก็ได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทที่เหลือให้ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการสร้างทีมของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ในซีซั่นหน้านั่นเองล่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของบอสชยพลซับมากันนะครับด้วยนะครับบอสกับการลงสนามเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงเมืองทองชุดใหญ่ครั้งแรกครับไม่น่าเชื่ออยู่กับทีมมานานมากใช่ครั้งแรกครั้งแรกครับครึ่งหลังนะครับพี่เห็นโค้ชมาริโอเรียกมาตอนก่อนจะเปลี่ยนตัวเขาบอกอะไรกำชับอะไรครับก็เล่นเหมือนที่ซ้อมครับเพราะเตรียมตัวมาเพื่อได้รับโอกาสอยู่แล้วครับผมจริงๆหลายคนที่อยู่กับทีมมานานจะรู้จักบอสดีและเชื่อมั่นพี่เป็นคนหนึ่งที่เห็นบอสเล่นแต่อาสามด้วยแล้วก็สุพรรณแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้พี่ก็เชื่อว่าเล่นได้แต่ว่าขอแค่จังหวะขอแค่โอกาสในการลงไปนะครับผมพอใจจริงแค่ไหนฮะก็พอใจระดับครับแต่ก็ต้องแบบเหลือปรับจังหวะให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมอีกนิดนึงครับแต่พอลงไปแล้วมันทำให้เติมเต็มทำให้วิลเลียมพ็อปหรือพี่เท่เขาไม่พะวงมากจนเกินไปในเรื่องของเกมรับเนาะครับผมนะฮะแล้วพอทีมกลับมาคว้า3คะแนนได้มองยังไงกับผลงานเพื่อนร่วมทีมก็รู้สึกดีใจนะครับแบบเราลงไปแล้วแบบทีมทำประตูเพิ่มได้ครับก็สร้างความมั่นใจให้ผมด้วยครับใช่ดูไม่เคยเห็นบอสมีรอยยิ้มแบบนี้นานละเนี่ยมีรอยยิ้มก็ดีใจด้วยครับครับนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะฮะที่อีก3เกมที่เหลือจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อลงสนามต่อเนื่องนะครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับผมก็ถ้าได้รับโอกาสก็เต็มที่ครับบอสเป็นคนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเป็นสำรองตลอดเวลาโดยที่ไม่ปิดปากบ่นแล้วก็อดทนรอโอกาสเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะครับนะครับครับจะช่วยนะครับครับขอบคุณครับครับ thank you นะ